ชบูรณ์สงขลาพี่นายกันหนวดเที่ยวรถคือนางรวมพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติสละละทิ้งบทเป็นมิ่งขวัญกำลังใจวังต่อป้อนทัพเพิ่งมาทั้งน้อยใหญ่ที่คมเห็นน้ำใจสู้เมืองสิงทั้งเจ็ดครั้งลบเพื่อมาจนล้มกลิ้งบางละจันเก่งจริงจึงต้องยิงด้วยปืนเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตุ้มตามปืนไทยแตกเหลือแต่ดามเพราะเพิ่งรอเมื่อวานซื้นบอกกรุงศรีไม่ให้เขาหยิบยืมปืนจึงไม่อาจหยัดยืนรับสาขายบางละจันแรง